สวัสดีครับเพื่อนๆตอนวันนี้เฮียอยู่หน้าบริเวณมหาวิทยาลัยมหามกุฏนะแถวๆศาลายาตามหาร้านกาแฟเพื่อนสมาชิกนะครับแถวศาลายาเป็นสโลบาร์ริมทางอ่ะร้านเป็นยังไงอยู่ฝั่งนี้นะครับถัดจากมหามกุฏนะเดินไปหน่อยหนึ่งนะนะครับนี่ร้านเพื่อนๆเราอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าน้องมีเมนูอะไรเด็ดๆนะครับขายริมทางนะมีเมนูอะไรเด็ดๆแล้วก็ใช้เครื่องอะไรในการสกัดกาแฟนะฮะเห็นบอกว่าน้องทำเดอร์ตี้ด้วยสุดโคตรสุดอ่ะขายข้างทางขายเดอร์ตี้ด้วยนะเดี๋ยวลองไปดูกันการพบกันครับผมจะใช้สว่านนะเอาเลยเพราะว่ามันนานเปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันค่ะชื่อร้านอะไรเนี่ยชื่อ Coffee Party ค่ะเวลาอะไรถึงเวลาอะไรเวลาเปิดก็7 โมงค่ะส่วนปิดก็แล้วแต่ลูกค้าบางที6 โมงครึ่งก็มีค่ะ6 โมงเย็นนะพี่ลูกค้ามาแบบยาวเลยเข้ามาที่ร้านนี่ปักหมุดยังไงครับปักหมุดยังไงหน้าเส้นศาลายานะคะทางไปนครชัยศรีหน้าหลัวมหาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายาค่ะเจอเลยบอกมีเดอร์ตี้ด้วยมีเดอร์ตี้ก็หาชานชัยไงใส่เดอร์ตี้ริมทางไงหนูเป็นแบบเดอร์ตี้ DIY ไงพี่แต่ก็ต้องรอนะรอต้องรอนมไม่เย็นอีกต่างหากแล้วเขาเรียกว่ากาแฟอินดี้พี่อร่อยไม่ซ้ำเพราะจำสูตรไม่ได้กล้าหาญมากขายเดอร์ตี้ DIY อ่ะนะพี่อุ่นค่าอะไรฮะฮะนี่คือท่าวอร์มกระบอกใช่ครับวอร์มกระบอก DIY เอาเองครับเป็นไงเอาความร้อนจากหม้อที่ต้มน้ำเข้ามาแบบว่าเป็นมาจนแบบว่าให้ไปออกงานนะสิ่งที่เราชอบนี่ก็ผมก็จะไม่ตวงน้ำหนักเลยพี่อยากให้รู้สึกนั่นแหละสายกาแฟไหมกาแฟล้วนเลยเหรอแม่เคยใช้ตัวนี้ไหมตัวกิฟเตอร์ตัวตอนแรกผมจะซื้อตัวเคทู